สวัสดีครับสวัสดีกันอีกหนึ่งรีวิวนะครับวันนี้ทำรีวิวแบบยาวๆไปเลยนะครับตัวนี้เป็นตัวล่าสุดนะครับของ ENC นะแต่ว่าเป็น Gen 4อันนี้ Gen 4ขนาดแท้ S4 นั่นเองนะครับผมทำรีวิว ENC 301 302 305ในรุ่นของ S3 by SHS นะครับผมทำไปแล้วเมื่อกี้3ตัวลองย้อนกลับขึ้นไปดูได้นะครับก่อนที่จะมาดู S4 จะได้รู้ถึงข้อแตกต่างว่ามันต่างกันยังไงนะวันนี้รุ่นที่มาใหม่ล่าสุดนะครับของ ENC อีกหนึ่งรุ่นที่อยากนำเสนอก็คือตัว ENC 603 MK18 สีทรายนะครับ S4 อันนี้เพิ่งมาสดๆร้อนๆเลยมาครับเดี๋ยวแกะกล่องให้ดูก่อนก่อนไปมาดูหน้ากล่องกันก่อนอันนี้เขาบอกว่าอะไร S4 นะครับ by SHS นะครับ SHSQD อันนี้เป็น QD 2.0 นะครับตัว301 302 305เมื่อกี้เป็น QD 1.5 แต่เจ้าตัวนี้เป็นใหม่ล่าสุดเป็น QD 2.0 เดี๋ยวผมทำให้ดูตอนท้ายคลิปว่า 2.0 คืออะไรนะครับตัวนี้บอดี้นะครับบอดี้โลหะนะครับเมทัลอัปเกรดเกียร์บ็อกเซ็ตนะอัปเกรดก็คือเขาว่าอัปเกรดเนี่ยเขาให้หัวท้ายแบริ่งลูกสูบฟันเหล็กนะครับสปริง SHS ตัวบูทแบริ่งอะไรพวกเนี้ยคือเขาอัปเกรดมาให้เรียบร้อยแล้วเป็น SHS CNC อลูมิเนียมก็คือเรือนฮอปเป็นเรือนฮอปอลูมิเนียมเรียกได้ว่าตัวนี้จัดเต็มกันเลยทีเดียวนะครับมอสเฟตติดเฟตจากโรงงานมานะครับไฮท็อกมอเตอร์ไฮท็อกมอเตอร์นี่คืออะไรยังไงนะครับเดี๋ยวผมแกะรีวิวเกียร์บ็อกซ์ให้ดูอีกทีนึงนะครับไฮท็อกมอเตอร์คือมอเตอร์ที่สามารถขับสปริงแข็งได้นะครับมอเตอร์ดีมาเลยนะครับแล้วก็พลิกเทรนสปริงการเปลี่ยนสปริงแบบไวจากทางด้านท้ายเดี๋ยวผมทำให้ดูตอนท้ายคลิปนะครับแล้วก็ CNC set gearbox 10โอเคอันนี้เป็นเฟืองนะครับ18ต่อ1อย่างเช่นตัวเนี้ย18ต่อ1มาเลยเฟือง SHS นะครับแล้วก็อะไรเนี่ยท่ออ๋อบาร์เรล 6.03 ก็คือตัวท่อเป็นท่อ 6.03 จากโรงงานมานะครับมาเดี๋ยวเรามาแกะดูกันตัวนี้เขาเรียกว่ายาวนะครับช่างบอสบอกยาวครับพี่ท่อรีดมาด้วยเหรอมาดูนะครับเปิดกล่องจากโรงงานมานะครับคู่มือนะแล้วก็แคตตาล็อกของเขาแมกกาซีน1ตัวนะครับแล้วก็ตัวปืนหวังว่าตัวนี้จะเป็นอีกหนึ่งตัวที่ขายได้ดีนะครับในรีวิวนี้เราทำได้เพียงแต่ขนาดน้ำหนักความเร็วกระสุนนะครับในเรื่องของราคานี้ต้องขออุบไว้ก่อนนะครับเราพูดมากในเรื่องของราคาไม่ได้เพราะว่าทาง Channel YouTube เขามีนโยบายให้เราทำรีวิวออกมาในรูปแบบเชิงสารคดีนะครับไม่ให้เราทำรีวิวออกในแนวขายนะครับถ้าเราขายออกในแนวขายของมากๆบอกราคาพูดราคาไว้เยอะๆอย่างเงี้ย Channel YouTube ผมผลงานทั้งหมดที่เคยทำอาจจะล้มหายตายจากไปครับหมายความว่าโดนปิดนั่นเองนะครับเราพยายามจะทำในรูปแบบรีวิวนะครับไม่ได้ขายของแต่ว่าวิธีการสั่งซื้อมันมีนะครับเพื่อนๆทักข้อความทาง Facebook ทาง LINE เราได้นะครับโดยวิธีการแตะตรงชื่อคลิปวิดีโอจะมีลิงก์ QR code ปรากฏขึ้นนะครับสามารถทักข้อความทางเฟซทาง LINE เข้ามาเรายินดีตอบราคาในเฟซใน LINE ในช่องทางส่วนตัวนะครับโอเคขออนุญาตตั้งก่อนสิ่งที่ MK18 ให้มาก็คือชุดหน้า9นิ้วนะครับชุดหน้าเป็นชุดหน้าตัวนี้เป็นชุดหน้า Defender นะครับ Daniel Defender ตัวปลอกลดแสงก็เป็นปลอกลดแสง M4 เหมือนเดิมศูนย์หน้าศูนย์หลังเป็นแบบพับได้นะครับคันลังก็ยังเป็นคงเดิมอยู่นะครับหูช้างให้มาท้ายสีทรายแกนท้ายอลูมิเนียมนะครับท่ออลูมิเนียมชุดหน้าอลูมิเนียมบอดี้อลูมิเนียมนะครับเราจะพูดอย่างนี้นะเพราะว่ามันเป็นพวกเหล็กผสมไม่ใช่บอดี้โลหะแท้ๆนะครับเป็นคนจะเข้าใจว่าบอดี้เหล็กแต่จริงๆมันไม่ใช่มันเป็นบอดี้อลูมิเนียมผสมนะครับนะเดี๋ยวเรามาดูตัวเรือนฮอปนะครับอันนี้เขาบอกเห็นได้จากภายนอกเห็นได้จากภายนอกก็คือเรือนฮอปอลูมิเนียม SHS นะครับที่เขาอัปเกรดมาแล้วสิ่งที่ให้มาอีกอย่างนึงนี่ครับอยากเห็นท่อรีดจังเลยเขาบอกเขาใส่ท่อรีด 6.03 มาด้วยวิธีการนะครับเพื่อนๆจะดูท่อรีดเราจะต้องคลายน็อตมันก่อนตัวนี้จริงครับให้ท่อรีดมาท่อเดิมจากโรงงานจะเป็นท่อทองเหลืองนะครับแต่เจ้าตัวนี้คือ
ใหม่ล่าสุดแล้วของมีน้อยเลยนะไปไหนละตกมาอยู่นี่ครับเราต้องคายหกเหลี่ยมตัวนี้เหมือนที่ผมทำนะครับแล้วก็ขัดตัวนี้ออกเห็นท่อข้างในไหมช่างเห็นไหมครับเขาบอกว่าเป็นท่อรีด 6.03 เดี๋ยวนะผมดูก่อนว่าเขาบอกว่ายี่ห้ออะไร Fission 6.03 Interbarrel เขาไม่ได้บอกว่ายี่ห้ออะไรนะครับไม่ได้บอกว่ายี่ห้ออะไรเดี๋ยวคืนพรุ่งนี้เรามาแกะดูเนาะช่างบอสเรามาแกะดูแล้วก็ดูท่อว่าเป็นยี่ห้ออะไรนะครับมันน่าจะมีโลโก้บอกอยู่ว่ายี่ห้ออะไรแต่อันเนี้ยผมทำรีวิวปืนใหม่แกะกล่องเนี้ยให้ชมว่าโอเคได้ท่อรีดมานะแล้วก็เวอร์ชั่นที่เขาบอกว่า 2.0 เนี่ยคือยังไงนะครับ 2.0 ก็จะเป็นปกติถ้าเป็น 1.5 เราไขควงแบนไขควงแฉกนะครับแทงเข้าไปที่แกนท้ายแล้วคลายน็อตออกมาถึงจะเอาไขควงแบนปลดสปริงได้แต่เจ้าตัวนี้ไม่ต้องมีเครื่องมือเลยเอามือหมุนได้เลยเดี๋ยวผมทำให้ดูตอนท้ายคลิปนะครับเดี๋ยวเรามาลงรายละเอียดเรื่องน้ำหนักกันก่อนนี่คือใหม่ล่าสุดเลยนะแบบว่าจัดเต็มมาจากโรงงานนะโรงงานกะว่าช่างกะตกงานอ่ะดูนะครับน้ำหนักแต่ราคาที่บอกก่อนนะแพงกว่าปกติทั่วไปแน่นอน2กก7ขีดครับ2กก7ขีดนะครับ2กก2กก8ตีไป2กก8 2กก8อุปกรณ์ที่โรงงานไม่ได้ให้มานะครับก็คือแบตเตอรี่ตัวชาร์จลูกกระสุนอันนี้คือคุณต้องซื้อเพิ่มนะพวกนี้มันเป็นอุปกรณ์องค์ประกอบอันนี้ก็ชุดพันกว่าบาทนะครับอันนี้ก็250มันมีค่าจัดส่งค่าอะไรอีกนะไปถึงที่บ้านแต่ว่าในเรื่องของราคาเดี๋ยวผมก็ยังไม่แม่นนะอินบ็อกซ์มาถามดีกว่าเดี๋ยวเราให้ข้อมูลกันในอินบ็อกซ์นะครับแต่ว่าคลิปวิดีโอนี้ดูไว้เป็นรีวิวไว้เป็นประกอบการตัดสินใจในการเลือกซื้อปืนเอาไปลงสนามนะครับหรือว่าเลือกแต่งปืนแรงว่ายิงระยะไกลแม่นยำอยู่ที่บ้านอะไรอย่างนี้นะแล้วแต่ว่าจุดประสงค์ของแต่ละท่านไปทำอะไรแต่ว่าผมก็ทำหน้าที่สื่อสารเพียงแต่ว่ารีวิวให้ทางโรงงานได้เป็นอีกช่องทางนึงนะครับให้เพื่อนๆได้รู้จักปืนใหม่โอเคเดี๋ยวเรามาดูเรื่องความยาวนะครับความยาวตัวปืนอันนี้แบบผมดึงท้ายสุดนะดึงท้ายไประดับที่5เลยนะครับ7 31นิ้วนะครับประมาณ79เซนนะครับถ้าเอาท้ายเข้าสุดเจ็ดสิบนะครับเจ็ดสิบต่อให้ใส่เก็บเสียงนะครับต่อให้ใส่เก็บเสียง6นิ้วนะ6นิ้วนี่นะจากปกรถแสงนะ6นิ้วนะนี่6นิ้วนะจากปกรถแสงนี่6นิ้วจากปกรถแสงแล้วดึงท้ายสุดลงกล่องอันนี้ผมกำลังพูดถึงการลงกล่องโซลิดเคสนะแต่งแจมๆแล้วลงกล่องพลาสติกนะครับลงกล่องได้สบายเพราะมันยาวอยู่ประมาณ81เซนกล่องยาวอยู่ประมาณ84เซนนะครับอันนี้ลงกล่องโซลิดเคสได้สบายอันนี้ผมบวกรวม6นิ้วจากไซเลนเซอร์แล้วนะนะครับโอเคความยาวก็ประมาณ80นะครับ70 80ไม่เกินนี้เดี๋ยวเรามาดูเรื่องความเร็วกระสุนกันนะครับลูกกระสุนที่ใช้ทดสอบเนื่องจากมันเป็นปืนเดิมจากโรงงานเราจะใช้ลูกกระสุน 0.20 กรัมในการทดสอบนะครับแมกกาซีน1แมกกาซีนเนี่ย300นัดนะครับเปิดช่องตรงนี้นะครับเทลูกลงไปเดี๋ยวเรามาดูเรื่องความเร็วกระสุนกันนะครับว่าเขาแรงเท่าไหร่ปั่นที่ตูดนะครับจะมีลูกขึ้นตรงนี้แมกกาซีนนี้เวลาเล่นนะครับปั่นเวลาปั่นก็ปั่นให้ตึงมือนะครับตึงมือปั่นอย่างเงี้ยอยู่ประมาณ 3-4 ครั้งก็หมดแม็กแล้วแต่ว่าปั่นจนลานตึงเนี่ยมันจะมีเสียงดังแก๊กแก๊กแก๊กนั้นให้หยุดปั่นเดี๋ยวลานจะขาดนะครับวิธีการเล่นก็ต้องมีการถนอมมันนิดนึงนะครับเดี๋ยวก่อนลืมบอกวิธีการใส่แบตนี่ครับวิธีการใส่แบตสไลด์ท้ายเข้าออกใช่ไหมฮะสไลด์ท้ายเข้าออกเรากดตรงนี้เพราะว่าตัวท้ายเนี่ยเขาจะมีให้ถึง5ระดับตัวเลขบอกเห็นไหมครับตัวเลขบอกวิธีการเราดันดึงมาสุดเราจะใส่แบตเราดึงลงปุ๊บแล้วดันออกนะครับนี่ครับเพื่อจะเจอกับสายไฟที่โรงงานให้มาแบบนี้เนาะแล้วก็
แบตเตอรี่อันที่เราจัดเซตให้ก็เดิมๆจากโรงงานเราจัด15 4,100 แต่ถ้าว่าเป็นพวกปืนแต่งแรงผมก็จะใส่20 C ให้คุณลูกค้านะครับแต่งแรงแต่งสปีดต่อปลั๊กนะครับต่อปลั๊กปุ๊บพับสายประมาณนี้นะพับสายแล้วเอาท้ายสวมครับท้ายสวมดึงลงดึงลงดึงลงปุ๊บเราดันเข้าเต็มที่ก็ระดับที่2ครับเราเว้นช่องว่างให้สายไฟกับพวกปลั๊กมีที่อยู่นะครับฟังเสียงก่อนนะครับโอ้ค่อนข้างแรงนะครับเสียงโอเคมาเรามาทดสอบความเร็วกระสุนกันครับเครื่องวัดความเร็วกระสุนเป็นฟุตต่อวินาทีนะครับฟุตปอนด์เปอร์เซ็ตนะครับเดี๋ยวเรามาดูความเร็วกระสุนจากโรงงานกันสี่ร้อยสิบเจ็ดนะครับสี่ร้อยสิบเจ็ดเดี๋ยวดูออโต้นะครับเลส18บอล417นะครับ418อันนี้ลูกขึ้นไม่ทันนะครับขออนุญาตปั่นขออีกชุดหนึ่งขออีกชุดหนึ่งมอเตอร์แบบปั่นสปริงปั่นเฟืองได้สะใจมากนะครับโอเคเลส18บอลนะครับ414 400บวกครับ400บวกประมาณ400นะครับเนาะเฟดก็ติดแล้วเฟืองก็ SS แล้วลูกสูบก็ SS แล้วครับลากเลยครับมอเตอร์ก็มอเตอร์ท็อกอีกนะครับเวลาปลดแมกกาซีนออกเห็นไหมครับจะมีลูกไหลออกมาอย่างนี้นะเห็นไหมครับมันก็เป็นเรื่องปกตินะอันนี้ต้องบอกกันก่อนว่าการปลดแมกกาซีนออกแล้วลูกหลุดออกมาเนี่ยเพราะว่าช่องแมกกาซีนเนี่ยมันถูกลูกดันขึ้นนะลูกต่อไปดันขึ้นอยู่แล้วมันมีช่องระยะฟรีที่มันจะขึ้นไปตรงเรือนฮอปนะที่ลูกกระสุนมันจะค้างอยู่ประมาณ 4-5 เมตรเวลาเราปลดออกจะมีลูกกระสุนไหลตกลงมาอันนี้เป็นเรื่องปกตินะครับปืน ENC ปืนไฟฟ้ามารุอิจีนกง ENC GNG ทุกอย่างเจอเหมือนกันหมดยกเว้นจะใส่เรือนฮอปแต่งของพวกเรือนฮอปแม็กอันนั้นจะเป็นอีกอย่างหนึ่งสำหรับปืนแต่งนะครับก็จะมีราคาอีกส่วนหนึ่งที่ว่าใส่แล้วปลดแม็กแล้วลูกไม่ไหลลงแต่ก็แพงอยู่รู้สึกจะ 2,000 2,600 2,700 อันนั้นก็เป็นชุดแต่งของยี่ห้อหนึ่งแต่ว่าคำถามที่ผมถูกถามบ่อยในช่วงนี้ก็คือปืนไฟฟ้าเวลาปลดแมกกาซีนออกนะครับทำไมลูกมันไหลออกมันหลายอยู่แล้วหลายทุกกระบอกด้วยนะครับสำหรับรีวิวนี้เป็น ENC 603อ้าวผมลืมเรื่อง QD 2.0 ทางนี้เลยอีกนิดนึงอีกนิดนึงอาจจะยาวนิดนึงนะครับคลิปวิดีโอนี้ผมลืม 2.0 คำว่า 2.0 อยู่ตรงนี้ครับอ่ะดึงออกปั๊บเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนแป๊บนะครับเวลาออกแล้วมันติดสายไฟนี่ก็ต้องระมัดระวังนิดนึงนะครับต้องค่อยๆดึงออกบางทีมันติดแกนปลั๊กอะไรพวกนี้นะอย่างที่ผมกำลังเจอเนี่ยถ้ามันติดแกนปลั๊กให้ปลดตัวนี้นะครับกดที่ท้ายนี้2จุดปลดฝาออกนี่ครับโอเคไอ้พวกสายไฟนี่มันมาเกี่ยวกับพวกหางนี้เราสามารถเปิดท้ายได้อย่างที่ผมทำเนาะท้ายแบบนี้นะกดตรงนี้ซ้ายขวาเนี่ยแล้วก็เอาออกได้เลยนะครับปึ๊บอ่ะดึงออกมาต่อไปอย่างนี้มันแรงเกินลงสนามได้ครับเพราะเดี๋ยวนี้สนามที่ว่าลงเล่นกันเนี่ยเขาให้ไม่เกินความแรง400ฟุตนับต่อวินาทีทั่วไทยเลยจะเป็นอย่างนี้อย่างนี้มันแรงเกินสปริงเบอร์120ใช่ไหมครับสมมติสปริงเบอร์120อย่างนี้มันแรงเกินแล้วก็อาจจะซื้อสปริงติดไว้สักเส้นหนึ่งก็อาจจะเป็นสปริงเบอร์100นับ100 HP หรือว่า110 HPสำหรับ QD 2.0 ถ้าเป็น 1.5 นะเพื่อนๆคนที่ติดตามผมจะรู้ว่า QD 1.5 ไอ้ควงแฉกขันตรงนี้แต่นี่ไม่ใช่แล้วถ้าเป็น 2.0 ออปชั่นเต็มอย่างนี้หมุนตรงนี้ครับหมุนแหวนหลังแกนท้ายออกนะครับหมุนแหวนหลังแกนท้ายออกนะบิด
อีกทีนะหมุนออกคลายออกนะคลายออกดันเข้าไปบิดเห็นไหมครับบิดปุ๊บบิดให้พ้นตัวเขี้ยวตัวนี้นะแล้วดึงออกเลยแล้วยังไงต่อครับเพื่อนๆเอามือหมุนครับหมุนน็อตหลังบอดี้เนาะเวลาคุณหมุนไปนี่คุณก็ต้องสู้กับแรงสปริงไปนะเพราะสปริงมันดันออกเวอร์ชั่น 2.0 คือท้ายแบริ่งท้ายแบริ่งเหล็กนะครับติดกับอะไรเนี่ยแกนท้ายบอดี้นะครับมาเลยสปริงคุณดึงออกได้เลยเห็นไหมครับนี่คือเวอร์ชั่น 2.0 ที่หน้ากล่องเขาบอกไว้คือเราสามารถเปลี่ยนสปริงได้โดยมือเปล่าๆเลยไม่ต้องใช้อุปกรณ์ไม่ต้องใช้เหล็กควงนะครับโอเคเดี๋ยวรีวิวที่เป็นรีวิวทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นการแกะท่อรีดดูเรือนฮอปดูยางฮอปดูเกียร์บ็อกซ์ภายในทั้งหมดเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมทำให้อีกทีนึงก็แล้วกันนะครับเราจะมาแกะเจ้าตัว 3.1 3.2 3.5 ที่เป็นเวอร์ชั่น S3 ให้ดูพร้อมๆกันแล้วก็มาแกะเจ้าตัวนี้ให้ดูภายในผมว่าคิดว่าเพื่อนๆที่ติดตามยี่ห้อ ENC อยู่คงมีหลายคำถามที่บางทีผมอาจจะตอบได้ไม่หมดในคลิปวิดีโอนี้เดี๋ยวผมต้องขอทำเป็นอีกคลิปวิดีโอนึงให้ชมก็แล้วกันสำหรับรีวิวนี้นะครับทางร้าน M4 บีบีการช่างยนต์บีบีการต้องขอจบรีวิวนี้แต่เพียงเท่านี้ก่อนนะครับหวังว่าเพื่อนๆคงจะได้รับความรู้แล้วก็เทคนิคในการใช้งานของพวกปืน ENC ได้ในช anel YouTube นี้นะครับวันนี้ช่างยนต์ขอลาไปก่อนแล้วครับผมเดี๋ยวขอประกอบปืนพวกนี้กลับนะเอาขึ้นแขวนโชว์ทางนู้นนะครับทางนู้นนี่ก็เป็นล็อกใหม่ของทางที่ร้านนะครับโอเคครับช่องทางการติดต่อผมบอกไว้แล้วนะครับไม่ง่ายเลยเพื่อนๆแต่ตรงชื่อคลิปวิดีโอจะมีลิงก์ QR code ปรากฏขึ้นแอดเฟซแอดไลน์เพื่อมาคุยกันเรายินดีตอบข้อความคำถามเพิ่มเติมในช่องทางของ LINE แล้วก็ทาง Facebook ในคลิปวิดีโอนี้ให้ดูเป็นตัวอย่างการใช้งานพอนะครับวันนี้ช่างยนต์ขอลาไปก่อนแล้วครับผมขอบคุณทุกท่านที่ติดตามกันด้วยดีตลอดมานะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยนะถ้าชอบคลิปวิดีโอนี้วันนี้ช่างยนต์ขอจบรีวิวนี้และขอลาคลิปวิดีโอนี้แต่เพียงเท่านี้ก่อนขอบคุณครับที่ติดตามกันสวัสดีครับ